แคนาดาซัดชัยทดเจ็บแซงชนะฝรั่งเศสสหรัฐสเปนเข้ารอบฟุตบอลหญิงโอลิมปิก2024อัปเดตโอลิมปิก2024วันที่29กรกฎาคม2567 4:35 น.ทีมชาติแคนาดาได้ประตูชัยสุดดราม่าในช่วงนาที90+12แซงชนะฝรั่งเศสเจ้าภาพ 2-1 ยังมีลุ้นเข้ารอบส่วนสหรัฐอเมริกาและสเปนการันตีลิ้วน็อกเอาแล้วในฟุตบอลหญิงโอลิมปิกเกม2024การแข่งขันฟุตบอลหญิงโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสเมื่อวันที่28กรกฎาคมรอบแบ่งกลุ่มนัด2คู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม A ฝรั่งเศสเจ้าภาพจากโซนยุโรปพบกับแคนาดาแชมป์เก่าจากโซนอเมริกาเหนือผลปรากฏว่าแคนาดาที่ตกเป็นฝ่ายตามหลังไปก่อน 0-1 จากมารีอองตัวเนตโกโตโก้นาที42กลับมายิง2ลูกจากเจสซี่เฟลมิงนาที58และวาเนสซากิลส์นาที 90+12 แซงชนะ 2-1 แคนาดาสเพลเยอร์เซเลเบรตอัฟเตอร์วาเนสซากิลส์สกอยเฮอร์ไซส์เซคันโกดูริงเดอะวีเมนส์กรุ๊ปเอซ็อกเกอร์แมตช์บีทวีนแคนาดาแอนด์ฟรานซ์แอดเจปรอยกีชาร์ดสเตเดียมดูริงเดอะ2024ซัมเมอร์โอลิมปิกซันเดย์จูลาย28/2024 อินเซนต์เอเตียนฟรานซ์ AP โฟโต้ซิลเวียอิทควายเออร์โดจากผลที่เกิดขึ้นทำให้แคนาดาซึ่งโดนตัดไป6คะแนนหลังทำผิดกฎเรื่องการใช้โดรนสอดแนมคู่แข่งและก่อนเกมติดลบอยู่3คะแนนกลับมามี0คะแนนและยังมีลุ้นเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดส่วนฝรั่งเศสมี3คะแนนจาก2นัดอยู่อันดับ2ส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนิวซีแลนด์แพ้โคลัมเบีย 0-2 นิวซีแลนด์ไม่มีแต้มจาก2นัดอยู่อันดับสุดท้ายตารางส่วนโคลัมเบียมี3คะแนนจาก2นัดนำจากฝูงปารีส2024โอลิมปิกฟุตบอลวีเมนส์กรุ๊ป B ยูไนเต็ดสเตทออฟอเมริกา VS เยอรมนีมาร์กเซยสเตเดียมมาร์กเซยฟรานซ์จูลาย28/2024ลินวิลเลียมออฟยูไนเต็ดสเตทเซเลเบรตสกอริงแดฟอร์ดโกวิททรินิตี้โรดแมนออฟยูไนเต็ดสเตทรอยเตอร์ลูอิซากอนซาเลสด้านกลุ่ม B ออสเตรเลียจากโซนเอเชียชนะแซมเบียจากโซนแอฟริกา 6-5 และสหรัฐอเมริกาจากโซนอเมริกาเหนือชนะเยอรมนีจากโซนยุโรป 4-1 จากผลที่เกิดขึ้นทำให้ผ่าน2นัดเท่ากันสหรัฐอเมริกามี6คะแนนนัดนำจ่าฝูงและการันตีผ่านเข้ารอบแล้วเยอรมนีมี3คะแนนอยู่อันดับ2ออสเตรเลียมี3คะแนนอยู่อันดับ3เหตุลูกได้เสียเป็นรองและนิวซีแลนด์ไม่มีคะแนนอยู่อันดับสุดท้ายปารีส2024โอลิมปิกฟุตบอลวีเมนส์กรุ๊ป C สเปน VS ไนจีเรีย LA บิวจายสเตเดียมน้องฟรานซ์จูลาย28/2024คริสตี้อุชัยออฟไนจีเรียอินแอคชั่นวิดปาตริกกิฮาโรออฟสเปนรอยเตอร์สเตฟานมาเอขณะที่กลุ่มซีบราซิลจากโซนอเมริกาใต้แพ้ญี่ปุ่นจากโซนเอเชีย 2-1 และสเปนจากโซนยุโรปคณะไนจีเรียจากโซแอฟริกา 1-0 จากผลที่เกิดขึ้นทำให้ผ่าน2นัดเท่ากันสเปนมี6คะแนนนัดนำจ่าฝูงและการันตีผ่านเข้ารอบแล้วญี่ปุ่นมี3คะแนนอยู่อันดับ2บราซิลมี3คะแนนอยู่อันดับ3เหตุ head to head เป็นรองและไนจีเรียไม่มีคะแนนอยู่อันดับสุดท้ายสิริกัญญาลั่นพร้อมนั่งหัวหน้าพรรคดวลหญิงหวังสร้างมิติใหม่ทางการเมืองวันที่29กรกฎาคม2567 13:32 น.สิริกัญญาลั่นพร้อมนั่งหัวหน้าพรรคคนใหม่ดวลกุ้งอิงชี้เป็นมิติใหม่ที่ดีผู้นำพรรคการเมืองเป็นผู้หญิงมากขึ้นย้ำเตรียมพร้อมหากก้าวไกลถูกยุบเมื่อวันที่29กรกฎาคม
2567นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีพรรคก้าวไกลปล่อยคลิปวิดีโอโหมโรงก่อนศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดียุบพรรคในวันที่7สิงหาคมซึ่งมีบทสัมภาษณ์ของนางสาวสิริกัญญามากกว่าคนอื่นทำให้ถูกมองว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่หากพรรคก้าวไกลถูกยุบโดยนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าคลิปนี้ถ่ายไว้สักพักแล้วเป็นช่วงที่มีการประชุมสามัญประจำปีแต่พอมีเรื่องต่างๆเข้ามาก็เลยเพิ่งมาปล่อยในช่วงนี้ส่วนที่มีตนมากหน่อยน่าจะเป็นเพราะตนอยู่มานานกว่าคนอื่นในพรรคตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่โดยตนเข้ามาทำงานในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายวันที่7สิงหาคมจะเป็นการตัดสินครั้งที่สำคัญเราคิดว่าประชาชนส่วนหนึ่งคงจะเกิดข้อกังวลไม่แพ้กับเราเหมือนกันอาจจะจำเป็นที่จะต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันสร้างความมั่นใจว่าอย่างไรพรรคก็คงเดินหน้าต่อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนางสาวสิริกัญญากล่าวเมื่อถามว่านสอสิริกัญญาไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคหากได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคพร้อมหรือไม่นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าก็แล้วแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากวันที่7สิงหาคมซึ่งผลก็ออกได้หลายทางเราคิดว่าการต่อสู้ของเรายังคงมีน้ำหนักและข้อเท็จจริงก็มีความพร้อมในด้านเทคนิคด้านกฎหมายเรามีข้อต่อสู้ที่แข็งแรงเราคาดหวังว่าวันที่7สิงหาคมนี้เราจะรอดพ้นจากการต้องถูกยุบพรรคอีกครั้งหนึ่งแน่นอนทั้งนี้แม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็มีการเตรียมความพร้อมไว้เป็นอย่างดีเนื่องจากครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกการเตรียมความพร้อมก็จะยิ่งพร้อมกว่าเดิมเมื่อถามว่าหากได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคต้องสู้กับนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและจะกลายเป็นการต่อสู้กันด้วยพลังหญิงนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าถ้าท้ายที่สุดพรรคตัดสินใจเสนอชื่อตนและมีสมาชิกพร้อมจะเลือกการที่ณวันนี้ประเทศไทยมีผู้นำพรรคการเมืองที่เป็นผู้หญิงมากขึ้นตนคิดว่าน่าจะเป็นมิติใหม่ที่ดีนอกจากเป็นตัวแทนของประชาชนทุกฝั่งทุกเพศทุกวัยเราก็จะยิ่งมีมุมมองใหม่ๆต่อการเมืองที่อาจแตกต่างจากที่ผ่านมาที่ผู้นำทางการเมืองส่วนใหญ่เป็นผู้ชายเราคิดว่าจะสร้างมิติใหม่ให้กับการเมืองไทยได้ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าไม่ติดใช่หรือไม่ถ้ามีคนเสนอชื่อนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าค่ะแล้วแต่ทางพรรคเมื่อถามว่าคดียุบพรรคก้าวไกลได้ข้อสรุปหรือยังเรื่องพรรคใหม่นางสาวสิริกัญญากล่าวว่ามีการเตรียมไว้บางส่วนเราก็ไม่อยากให้กลายเป็นลางที่ไม่ดีแต่เราก็มีการเตรียมไว้แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นจริงก็พร้อมที่จะไปอยู่บ้านหลังใหม่ด้วยกันเมื่อถามว่าถึงขั้นเตรียมชื่อพรรคใหม่ไว้หรือไม่นางสาวสิริกัญญากล่าวว่ายังค่ะส่วนคดี44ส.ส.เข้าชื่อเสนอแก้ไขหมู่112ที่อยู่ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.จะสร้างความกังวลหรือไม่นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าไม่มีความกังวลตอนนี้เราเริ่มกระบวนการเตรียมความพร้อมในการให้ปากคำซักซ้อมทำความเข้าใจแล้วมีการพูดคุยว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นได้บ้างทั้งเรื่องคดีทนายความแต่ปปช.ยังไม่ได้เรียกแต่อย่างใด มาร์ก กูกูเรยาย้อมผมแดงตามสัญญาหลังสเปนคว้าแชมป์ยูโร2024อัปเดตยูโร24วันที่19กรกฎาคม2567 17:37 น.มาร์ก กูกูเรยาแบ็กซ้ายทีมชาติสเปนและเชลซีได้ทำตามสัญญาหลังทัพกระทิงดุคว้าแชมป์ยูโร2024ด้วยการย้อมผมเป็นสีแดงพร้อมโพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยก่อนหน้านี้คลาวเดียโรดิเกสแฟนสาวของ
กูกูเรยาให้สัมภาษณ์ว่าดาวเตะวัย25ปีรายนี้จะย้อมผมเป็นสีแดงหากสเปนสามารถคว้าแชมป์ยูโร2024มาครองได้ซึ่งสุดท้ายแล้วทัพกระทิงดุก็ซิลโทรฟี่ดังกล่าวด้วยการเอาชนะอังกฤษในรอบชิงชนะเลิศ 2-1 พร้อมเป็นแชมป์สมัยที่4ในประวัติศาสตร์ล่าสุดเมื่อวันที่19กรกฎาคมกูกูเรยาได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าเขาได้ย้อมผมเป็นสีแดงตามสัญญาแล้วพร้อมมีการถ่ายรูปขณะสวมเสื้อทีมชาติด้วยซึ่งก็มีบรรดาเพื่อนร่วมทัพกระทิงดุเข้ามาคอมเมนต์หลายรายทั้งนิโกวินเลียมและเฟรันตอเรสเป็นต้นทั้งนี้กูกูเรยาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในยูโร2024ที่ผ่านมาจนมีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมของประจำทัวร์นาเมนต์ในตำแหน่งแบ็กซ้ายด้วยพีขอบคุณภาพจากอินสตาแกรม @กูกูเรล่า3